ไปเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดยมีท่านรองจรวดเป็นประธานนะครับแต่การพิจารณาอนุญาตนั้นก็คงจะดูข้อมูลเบื้องต้นที่คณะกรรมการชุดพวกผมเนี่ยดำเนินการไปนะครับนั่นนี่อยากจะฝากทางท่านตอนนี้ท่านรองผู้อำนวยการพี่ๆทั้ง3ท่านว่าการเปิดห้องเรียนพิเศษถ้าเราตอบคำถามในใจถ้าเราตอบคำถามพี่น้องเพื่อนครูทั้งเรียนถ้าเราตอบคำถามผู้มีส่วนได้เสียได้ว่าเรามีความคาดหวังอะไรหลังจากที่สพท.อนุญาตให้เราเปิดแล้ววันนี้ด้านผู้ปกครองผู้ปกครองครับด้านบุคลากรครูคุณครูเรามีความคาดหวังอะไรด้านเครือข่ายเขาต้องการคาดหวังอะไรและก็สุดท้ายคือคุณภาพของผู้เรียนให้พวกเราไปตอบคำถามในใจนะครับก็การประเมินแล้วก็การติดตามการเปิดขอเปิดห้องเรียนวันนี้ผมจะมีประเด็นที่จะได้ให้ความสำคัญจะได้แนะนำจะได้ชี้แนะกับพวกเรานะครับส่วนการลงในเรื่องงานนะครับหรือจะให้คณะกรรมการได้ลงไปดูได้สอบถามอันไหนที่มันยังต้องเพิ่มเราก็ต้องหาเพิ่มอันไหนที่เห็นว่าสมบูรณ์แล้วเราก็จะลงข้อมูลไปให้ครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทางท่านพี่จักรพันธ์ที่ให้การดูแลแล้วก็ต้อนรับพวกเรานะครับก็คงจะเสนอในรายละเอียดเข้าไปแล้วก็มีความคาดหวังว่าเราเองก็คงจะให้พิจารณาให้พวกเราเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปเป็นข้อคอมเมนต์ให้พวกเราได้ทราบสักเล็กน้อยในการประเมินไม่น่าจะเกินใช้เวลาห้องกลางนะครับไม่น่าจะเกิน11นาฬิกาเราจะมาเจอกันตรงนี้อีกรอบนึงนะครับขอบคุณท่านด้วยความรักครับครับขอขอบพระคุณท่านดร.ทวีศักดิ์สมนอกประธานกรรมการการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษกันอย่างยิ่งครับผมและลำดับถัดไปนะครับจะเป็นส่วนของการนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มเราขออยู่ประมาณในงานประมาณ
ที่แรกเนี่ยจะหายไปเลยผมตั้งวางเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ตั้งโครงการทางกิจกรรมของทางโรงพยาบาลราชการแล้วก็ในส่วนของการได้ที่ไหนครับที่ผมจะต้องการเป็นโรงพยาบาลภาคชาวไทยและชาวต่างชาติเราก็ให้คุณในหมวดนะครับในการที่จะโฆษณาบอกขอใช้เวลาในการเพราะนั้นมีงานโอเคและอาจารย์ก็มีเกี่ยวกับมันยืมใช้ไงยืมสวัสดิการเราจะดึงดีว่าตัวมันจะเป็นคนใหม่ทำอะไรมาเราทำอะไรมาเราทำจะดึงดีแล้วเราเป็นคนที่มีความรู้ความเชื่อที่ทำอะไรเราไปทำไปเรียนแค่ใช้ตัวการตอบแทนเพราะว่าเราไม่ได้ส่วนเงินที่วางแผนไว้แผนนั่นก็คือการประมาณการมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำตามนั้นเพราะความเป็นจริงอ๋อคนที่อันนี้โครงการจะอ๋อนี่พัฒนาป่วยมีอย่างนี้เนาะการวางแผนนี่แหละพอถามเอกสารนะทั้งทำดีมากเลยแต่ถามไล่ไปไล่มามันเหมือนยังไม่ได้เป็นตามโครงการที่ควรจะได้เนาะอันนี้เนี่ยกับเนาะทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะค่ะอันนี้เขาสลับล่าสุดปัดล่าสุดตรงนี้มันก็เลยครูว่ามันเยอะไปไม่ใช่เยอะไปหน่วยกิจที่ให้นักเรียนน่ะเรียนเยอะแล้วไปเสริมเป็นบางอันอย่างการเขียนเชิงวิชาการเลยนะซึ่งมันก็จะเดินหนักไปกับเด็กน้อยให้เขาสนุกกับการเป็นการสอนก่อนแล้วก็จะทำอะไรได้ดีเช่นผู้นี้ที่ทำไปแล้วคุณสันนักกิจสี่พอคุณสันนักคุณเดียวละเขาจะหน้าไปแล้วก็ไปดีแต่ที่คือค่ายคุณธรรมไปที่ปากช่องเพื่อให้มันมีความหลากหลายว่านี่คือต้องเรียนพิเศษนะก็ต่างจากปกติ English Camp ก็ยังไม่สำรวจเซอร์วิสต้องรอที่ของเขาคือทุกอย่างมีของเขาหนักแล้วทีนี้ถ้าเผื่อเราจะมองสอนอะไรที่มีหนักแล้วเด็กก็มีความสนใจก็อยากเรียนที่คุณไปที่ประมาณนี้เขาก็จะจับที่สั่งเพราะว่าอย่างของเราหนักมีทั้ง EP มีทั้งนับก็เด็กก็มาที่เขาเพราะว่าการเรียนทุกคนแล้วก็เรียนแล้วก็ให้เด็กมีประสบการณ์เรียนครับก็เป็นบอกว่าครับผมเมื่อกี้ยังเสนออย่างขนาดนี้แล้วไม่เป็นไรใช่ครับที่จะลงจะดูส่วนของการไม่พี่ถามคือว่าจะดูอะไรก็จะเป็นเงินส่วนเงินเดือนสอนแบบเข้มเพราะตอนนั้นมันก็จะมีบางคนที่ทำมาอยู่ก็คือการสอนเสริมความดีใช่ครับมีสอนเสริมความดีทำเช่นเดียวกันใช่ครับเราคิดว่ามีเทคนิคอะไรเป็นมากเป็นก็เลยแบบเป็นโอทีเหรอเสริมตอนเย็นถ้ากิจกรรมที่เป็นเพิ่มนี้ก็คือเป็นกิจกรรมตามนี้เลยครับที่เราเห็นก็จะมี extra class นะครับมีคอร์สส่วนของทีมคุณครูมารยาทนะครับในการพานักเรียนนะครับฝึกซ้อมนะครับต่อมาก็คือมีการฝึกอบรม CFR นะครับอันนี้ก็ใช้หนังสือจาก Cambridge University นะครับเป็นสำนักเรียน Cambridge เราเหมือนโรงเรียนที่โรงเรียนน้องกับราชภัฏหมายถึงว่าเราไปราชภัฏตลอดเพราะว่าราชภัฏก็จะมีกิจกรรมนะครับแล้วเราก็จะไปร่วมกับเขาทีนี้ในส่วนของฟิลทิปเนี่ยครับที่เป็นตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นจุดขายของ IEP เลยครับก็คือเราให้เด็กเนี่ยฝึกซ้อมการพูดสื่อสารกับชาวต่างชาติแล้วก็ไปที่สถานที่จริงเลยจะดูแลอันนี้ใช้งบส่วนไหนอันนี้ใช้งบส่วนไหนอันนี้งบส่วนนี้ฟิลทิปครับส่วนงบของทีมมันต้องใช่ไหมใช่ครับนั่นเองที่บอกว่ามันต้องมีชิ้นอย่างนี้ที่บอกว่าต้องจัดงานเพิ่มใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปหาความต่างเจอแล้ว
ไปมอบไปสอนเข้มตอนเย็นกลับไปนี่ไม่ไม่ได้ไปครับหนังสือจะตีเลยเขาเขียนไว้ยังไงเพราะว่าผมกลัวเอ้าเงินมาจากไหนผมก็โอ้ไม่มีเงินเป็นหนี้ผมกู้ไม่ได้ผมกู้เต็มวงเงินแล้วนั่นแหละเอาเงินมาสอบไปใช้ก็ได้แล้วไปที่อาจารย์ต้องวางแผนกันนี่แหละขายต่อที่เธอไปต่อแต่เงินไม่มีก็นี่ไงมันบอกให้หาคนที่นี่อาจารย์ท่านประยงค์ท่านมีห้องเรียนพิเศษเยอะท่านเก็บเทอมได้ต้อง 35,000 ถ้าโดนสองเก็บได้ก็เราก็ไม่ถึงขนาดเขาหรอกเขาถ้าเก็บได้ขนาดนั้นก็ดีใจครับไม่ใช่เราก็กิจกรรมนิทานได้ครบทุกอย่างเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่500ไงมันเสียใจ500การได้สะท้อนสิ่งที่ได้ไปดูทุกครู่สิ่งที่ได้พบปะพวกเรานะครับหลังจากนั้นค่อยขึ้นไปดูสาธิตการสอนที่ชั้น2นะครับเพราะว่าห้องเป็นโต๊ะเขาไปดูแล้วตั้งแต่ช่วงของการประเมินพระราชทานนะครับก็คงจะไม่มีประเด็นตรงนั้นแต่ว่าเรื่องการสอนเรื่องขอดูนิดหนึ่งนะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ไปดูแล้วก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับเรานี่ก็ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากการรายงานก็ยังต้องมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับแต่เน้นย้ำว่าพวกเราเป็นคณะกรรมการที่มาประเมินมาดูคือครูจากมูลสูงศิษย์ศิริทุกท่านครับสำหรับการมาตรวจเยี่ยมการประเมินความพร้อมเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษintensive english program เนาะพูดให้มันคือๆหน่อยนะปกติในเรื่องในภาพรวมๆไม่พอไม่ค่อยกังวลกับพวกเราโดยสูงศิษย์ทนีสักเท่าไหร่นะนะครับเพราะพวกเราเป็นโรงเรียนที่มีประวัติมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานนะครับรวมกับสั่งสมความเป็นมืออาชีพมาค่อนข้างนานมากนะครับจากการดูข้อมูลและก็ที่เรารายงานและก็เลยพูดคุยกับเพื่อนครูในบางส่วนเนี่ยนะครับก็มีข้อเสนอแนะบางเรื่องก็ดีนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องโครงการเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่มีคำว่าพิเศษอยู่ด้วยคำว่าพิเศษคำว่าสเปเชียลอะไรพวกนี้นะซึ่งมันต้องมีอะไรที่มันไม่ธรรมดาแล้วก็ความไม่ธรรมดานี้ต้องแสดงให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาได้เห็นว่ามันไม่ธรรมดามันพิเศษอย่างไรนะครับทั้งตัวคุณครูตัวนักเรียนตัวผู้ปกครองตัวสังคมต่างๆนะครับผลก็เหมือนกันผลจะต้องหรือผลสุดที่ต้องมันก็ต้องมีความไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่พวกเราทุกคนต้องไปขบคิดนะครับในเรื่องวิชาการนะครับพอได้ดูหลักเกณฑ์การที่เรานำมาเรียนเข้ามาเนี่ยนะฮะเห็นกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการที่มาเข้า IET ของม.ปลายเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรารับเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเป็น GPA รวมทั้งทุกรายวิชาเนี่ย 3.0 ขึ้นไปเนี่ยในตัวผมก็มองว่ามันอาจจะสูงไปไหนประมาณนี้นะครับก็คือจะน้องอยู่ว่าถ้าเราทำเป็นห่วงได้ไหมเช่น 2.5 ถึง 3.0 เนี่ยเราจะได้เด็กได้กว้างขึ้นนะครับจากประสบการณ์ที่เคยคุยกับโรงเรียนที่มีโครงการ EP IEP หรือห้องเรียนพิเศษในลักษณะนี้มาเนี่ยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยก็จะโอเคอยู่ก็คือรุ่นแรกพอเรากดกำหนดสเปคก็ 3.0 ทั้ง GPA และก็ทั้งวิชาภาษาอังกฤษเลยนะครับปีแรกก็จะมีคนมาเรียนอยู่เพราะผลมันจะออกมาค่อนข้างดีพอปีที่2ปุ๊บเด็กกลุ่มที่ถนัดวิชาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยเช่นพวกวิทย์พวกคณิตเนี่ยจะไม่สนใจมาทำไมมาเรียนเพราะว่าเขาบอกว่าวิชาวิทยาเอกภาษาอังกฤษเนี่ยมันแนวโน้มพุ่งไปที่ภาษาอย่างเดียวแต่พอมาเรียนวิทย์คณิตด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะลดความเข้มข้นวิทย์คณิตลงเขามองว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีเป็นยุคของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่อันนี้ดูจากโรงเรียนตัดช่องนะครับที่ผมไปเป็นอยู่มาแล้วก็พูดคุยกับครูแล้วก็ดูจากราชสีมาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันนี้ด้วย
ทุกคนจะคุยกันช้ากันเลยว่ารุ่นแรกๆเนี่ยโดดเลยนะครับพอตอนหลังมาก็จะลงมาจะเหลือคนที่มีความสนใจอยากจะเรียนจริงๆอยู่ประมาณไม่ถึง 50% ของแต่ละรุ่นบางโรงเรียนใช้วิธีการมาหาคนมาสมัครให้เต็มสุรัตน์ก็ยังไม่เต็มของบุญพัฒนาก็ยังไม่เต็มจริงถ้าสมัยก่อนเป็นโครงการที่ให้รับได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับเพราะถ้าเราลดสเปคตรงการรับนักเรียนตรงนี้ลงเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าการเรียนหนังสือเนี่ยมันมีสมอง2ซีกซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยนะครับซีกซ้ายเป็นซีกภาษาใช่ไหมครับเป็นพวกความจำเป็นพวกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยส่วนพวกข้างขวาเป็นวิทย์คณิตเนี่ยสองอย่างนี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยไปด้วยกันมันนับแต่ด้านใดด้านหนึ่งคนที่มีทั้งสองอย่างนี่ก็คือส่วนใหญ่เป็นคนซีกขวาก็คือคนเก่งวิทย์คณิตเนี่ยมักจะเก่งภาษาอังกฤษด้วยแต่คนเก่งภาษาอังกฤษมักไม่ค่อยเก่งวิทย์คณิตด้วยร้านที่เราต้องการก็คือต้องการภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพราะตัวว่ามุ่งไปตรงนี้เลยนะครับถ้าลดสเปคตรงนี้ลงก็จะเป็นการเปิดฐานกว้างขึ้นนะครับลองทำช่วงการจราภาคชั้นดูว่าระหว่างนี้ถึงนี้รับประมาณนี้แต่วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยรับเต็มเพี้ยเลยครับต้องเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ3ภาคเรียนหรือ3ระดับม.1 ม.2 ม.3 ต้องให้เท่านี้อะไรประมาณนี้หรือเรากำหนดไปเลยก็แบบนี้โอเคนะครับส่วนเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญทำให้เกิดความพิเศษเกิดขึ้นจากการเรียนปกติซึ่งพวกเราคงคิดไปแล้วแหละนะครับว่าต้องมีการสอนเสริมตอนเย็นมีการจัดค่ายจัดโน่นจัดนี่อันนี้ควรมีอย่างยิ่งเพื่อเป็นการบ่งบอกให้ว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ไม่ปกติต้องมีพิเศษขึ้นมาจากการเรียนปกตินะครับเรื่องเชิงวิชาการนี่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ก็พวกเราค่อนข้างมืออาชีพอยู่คุณครูแต่ละท่านเป็นเด็กคุณครูที่หนุ่มๆสาวๆแล้วก็ได้พูดคุยด้วยก็เห็นไอเดียเห็นความคิดนะครับเรื่องประมาณเรื่องเงินผมเห็นในข้อมูลเห็นว่าเขาเก็บคนละ500บาทแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อหนังสือเนี่ยผมดูแล้วมันถ้าถามน้องว่าทำไมเก็บเท่านี้เก็บเพื่ออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรแต่ได้ถามดูว่าเป็นการอยากสร้างความเหมือนกับแรกๆเหมือนกับถูกๆเพื่อเรียกแขกเรียกคนเข้ามาสนใจมาเรียนนะครับในมุมผมไม่ได้คิดมุมนี้ผมมองไปถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นคนที่จะเข้ามาเรียนโครงการนี้เขาจะดูที่ผลเล็งที่ผลนั่นคือว่าเด็กที่มาเรียนจะได้อะไรเขาเล็งเลยคือเด็กที่ต้องมาเรียนนั่นคือต้องเก่งภาษาอังกฤษสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีโดยเพราะการพูดการฟังคือการสื่อสารอะไรเป็นหลักส่วนวัฒนธรรมที่เราเขียนเอาไว้ของเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นภาพลักษณ์ซึ่งคนที่ส่งลูกเข้ามาเรียนนี่เขาต้องการทั้งในเชิงความรู้และในเชิงที่เป็นภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ก็คงเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่าเมืองพูดได้ยินเป็นเรื่องนี้คือภาพลักษณ์ของภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องมีภาพลักษณ์ตรงนี้ให้เขาโดยการไปศึกษาดูงานโดยการจัดกิจกรรมโดยการทำภาพลักษณ์ในกลุ่มนี้ให้เป็นพูดได้ยินเป็นนะครับมันงบประมาณ500บาทผมว่าไม่น่าจะเก่งถ้าบอกว่าซื้อหนังสือเนี่ยนะครับเอาเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหมดซื้อหนังสือเนี่ยแบบเรียนเนี่ยซื้อไปเลยครับไม่ต้องมาเก็บก็คือเก็บเป็นเงินที่เราที่จะทำไปพัฒนาเด็กในกลุ่มหรือในเชิงวิชาการในเชิงกิจกรรมในเชิงให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับ IET มอต้นเก็บ 4,000 บาทใช่ไหมเออ3,500ความจริงมอปลายเก็บได้เลยครับ3,000 น้อย 4,000 น้อยอยู่นะครับน่าจะหลัก 5,000 6,000 ขึ้นเพราะความต้องการของเด็กม.ต้นม.ปลายเนี่ยมันต่างกันเด็กม.ต้นเขาอาจจะเป็นยังเด็กอยู่กิจกรรมที่เข้าไปสัมผัสได้เนี่ยเป็นเด็กอยู่แต่ถ้าม.ปลายมันจะมีความเชิงเป็นความเชิงวิชาการสูงขึ้นมีความเป็นมืออาชีพสูงขึ้นความต้องการเขาจะต่างจากเด็กม.ต้นเพราะนั้นกิจกรรมที่จัดมันก็จะแอดวานซ์ขึ้นก็จะสูงขึ้นนะครับปัจจัยในการทำงานเนี่ยได้คุยกับน้องอยู่มันก็มีอยู่4อย่างเห็นไหมครับมันมีเงินก่อนใช่ไหมทำอะไรที่มีเงินเนี่ยทำลำบากเลยครับสองคือต้องมีคนทำสามก็ต้องมีอุปกรณ์ให้ไม่เครียดหรือก็ว่ากันนะครับสี่ก็ต้องมีการบริหารจัดการตัวงบประมาณตัวนี้ผมว่า500บาทถ้าเป็นมุมผมผมว่าน่าจะเก็บสูงขึ้นส
ไปเลย 5,000 หมื่นนึงเลยก็ว่าถ้าเราไปกลัวไม่มีคนจะมาเรียนเนี่ยมันจะเป็นการลดเกรดตอนผลมันนะครับจัดครั้งแรกต้องให้มีผลออกนะครับผลออกจะรออีก2ปีหรือ3ปีหรือปีเดียวก็ได้ครับนี่ CFR นี่เขาเปิดสอบทุกอะไรทุกปีจัดหนักติวใส่เลยครับผลออกมาปุ๊บประชาชนปีถัดมามาอีกพาไปสอบไอ้องไอ้เอวอะไรก็ว่าไปนะมันมีเวทีให้เราประลองเด็กเหล่านี้อยู่เยอะแยะอยู่เพียงแต่เราต้องจัดชาต้องอัดนิดนึงนะครับงบประมาณน่าจะเติมเข้าไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเอางบประมาณของโรงเรียนไปใส่กับเด็กส่วนนี้มันก็ทำไม่ได้อีกเด็กกลุ่มอื่นก็จะมองเองว่าฉันไม่ใช่เด็กต้องเรียนพิเศษได้รับการดูแลไม่พิเศษก็จะมีประเด็นขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เรื่องบุคคลเรื่องบุคลากรทีมงานก็ได้สอบถามกับน้องๆอยู่ว่าพวกเรายินดีในการที่จะทำสิ่งนี้นะครับเราต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าการทำอะไรไปแล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณครูนะครับถ้าคุณครูเอาด้วยครูทุ่มเทครูเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสียสละช่วยเหลือกันเนี่ยมันประสบความสำเร็จหมดทุกเรื่องเลยนะครับและก็เชื่อว่าจำนวนสูงน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะหนึ่งเรามี IEP มอต้นอยู่แล้วซึ่งเราก็ทำมาพอมาเป็นมอปลายก็คงเราล้อกันไปก็ทีมงานก็เป็นทีมงานเดียวกันอยู่นะครับเพราะเรื่องบุคคลเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะสามารถไปได้อยู่นะครับยิ่งมีแต่น้องๆที่มีวัยกำลังทำงานเต็มที่เลยเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นที่เป็นการบริหารทั่วไปเป็นเรื่องอาคารสถานที่เรื่องห้องพักเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็ไม่กังวลนะครับเห็นว่าน้องเขาเราขบวนฟังว่าถ้าอาคารหลังใหม่เสร็จก็จะอาจจะมูฟโครงการนี้ทั้งหมดไปอยู่ที่ตึกใหม่เลยประมาณนี้นะครับจัดเต็มห้องให้มันดูดีๆให้ผู้ปกครองที่เขาเสียเงินมาเรียนเขาได้เห็นว่าเออเขาเสียเงินมาเรียนได้เด็กเขาได้อยู่ห้องนั้นห้องนี้มีเครื่องมือความสะดวกมีการบริหารจัดการมีภาพลักษณ์มีโน่นนี่นั่นที่ดีเนี่ยผมว่ามันไปได้อยู่แล้วนะครับก็ท่านดร.ทวีศักดิ์สมนอกรองผู้อำนวยการจัดให้ที่นะแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนสูงศรีธานีทุกท่านนะคะก็จากการที่ได้เดินดูเนาะแล้วก็ดู VR แล้วก็เดินดูตามแบบประเมินตัวชี้วัดบางอย่างก็เห็นแต่บางอย่างก็เห็นแต่มันก็ไม่ครบนะคะในรายละเอียดซึ่งการเริ่มจะทำงานมันต้องมีโครงการเนาะมีโครงการแล้วถึงจะนำข้อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทีนี้ตัวโครงการเลยเป็นยังไงมันข้ามกระโดดอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็สเต็ปต่างๆนะคะทีนี้บอกว่าเครือข่ายเนาะเครือข่ายทาง MOU กับราชภัฏก็เลยลองขอดูก็ยังขาดการลงนามดูอันนี้คือความพร้อมเรามีความพร้อมขนาดไหนนะคะในเรื่องของแต่ที่ท่านพอประยงได้นำเรียนนะคะในเรื่องของหลักสูตรเรื่องกิจกรรมสื่อทักษะอันเนี้ยก็คือต้องเชื่อท่านนะคะเพราะว่าท่านเปิดห้องเรียนพิเศษเยอะมากนะคะในเรื่องของห้องเรียนพิเศษของราชสีมานะคะอันนี้ความว่าพิเศษก็คือต้องพิเศษจริงๆไม่ใช่ว่าพิเศษแล้วมันจะเหมือนธรรมดานะคะแต่ว่าก็ต้องดูเด็กธรรมดาด้วยว่าเขาจะมองห้องพิเศษยังไงอยากให้มันมีการเหนื่อยล้ำกันมากอะไรประมาณนี้ทีนี้ไม่กังวลเพราะว่าโรงเรียนเปิดม.1 ถึงม.3 มาแล้วเนาะม.ต้นอาจจะต่อม.ปลายก็น่าจะต่อได้สำหรับนักเรียนบางคนที่มีความประสงค์อยากเรียนจริงๆก็น่าจะถึงจำนวน30คนต่อห้องแต่ทีนี้ก็ต้องอยากให้ดูว่าเด็กที่มาเรียนห้องเรียนพิเศษแล้วน่ะเขาสามารถไปต่ออะไรได้บ้างตรงนี้เขาก็ดูความประสงค์ของเด็กด้วยว่าเด็กจะเข้ามหาลัยจะไปต่อคณะอะไรยังไงก็อาจจะต้องดูในเรื่องของหลักสูตรวิชาที่เขาจะต้องได้เรียนเพิ่มเติมอะไรยังไงอันนี้ก็คงจะต้องให้ทางศึกษาธิการและก็คณาจารย์ได้ช่วยดูนะคะสำหรับตัวเราตัวอีกแล้วก็คิดว่าโรงเรียนมีศักยภาพพอนะคะทั้งในด้านสถานที่แล้วก็บุคลากรค่ะขอบคุณค่ะThank you.
เทศานะคะเรียนท่านทวีสันและท่านรองผู้อำนวยการนะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีนะท่านผู้บริหารแล้วก็เพื่อนครูทุกท่านนะคะก็มาดูในส่วนของในรายวิชาที่เปิดสอนนะคะก็จะเต็มๆนะคะในส่วนที่คิดว่าน้องๆสามารถนะคะนะโรงเรียนที่เรียนกันแล้วกันเนาะเนื่องจากว่าไปเติมเต็มก็แล้วกันนะคะ อย่างวิชาที่น้องๆเปิดนะคะที่โรงเรียนเปิดตรงส่วนนี้แล้วก็เรียนไปเลยในม.4 ม.5 ม.6 ซึ่งตรงส่วนนี้คิดว่าน่าจะไปอยู่ในส่วนของวิชาพื้นฐานที่ว่าเรียนกันทั้งทุกน้องแล้วแล้วก็ได้เรียนโครงการใหม่นะคะแต่ส่วนที่เติมเต็มนะคะอย่างเช่นอ่านเขียนเรามาอยู่ในรายวิชาเดียวกันได้ไหมภาษาอังกฤษอ่านเขียนม.4 ม.5 ม.6 ภาษาอังกฤษฟังพูดม.4 ม.5 ม.6 แล้วเราก็ไปเน้นนะคะเป็นการอ่านวรรณคดีเบื้องต้นตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดเพราะส่วนมากภาษาอังกฤษเขาจะเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะอย่างนี้ได้น้องไปว่ามันน่าจะมี public speech ก็คือการพูดในที่สาธารณะพอพูดในสาธารณะปั๊บคนเดียวได้นะคะก็สามารถได้ก่อนในเรื่องของดีเบตซึ่งตรงส่วนเนี้ยนักเรียนน่ะสามารถไปต่อยอดได้นะคะสามารถไปต่อยอดได้นะคะภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิงก็โอเคเพราะว่านักเรียนที่มาเรียนแผนเนี่ยก็จะมีความบันเทิงของเขาอยู่โดยธรรมชาติของเขานะคะก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็อีกนิดนึงที่จะเสริมก็คือในการสอบ CEFR สำหรับนักเรียนในโครงการซึ่งคิดว่าเป็นส่วนที่จำเป็นแล้วก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยมีนักเรียนที่ไปสอบที่สุรางแล้วก็เหมือนกับว่านักเรียนยังไม่ชินกับการสอบฉะนั้นนักเรียนก็จะสอบหลายครั้งแต่เพื่อเราให้เราเคยว่าสอบหลายครั้งเนี่ยเขาก็จะสามารถไปต่อยอดได้เอาง่ายๆเลยนะคะอย่างที่มทส.นักเรียนที่ไปเรียนที่มทส.ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษของออกฟอร์ดนะคะออกฟอร์ดนะคะในการยื่นอย่างสมมติว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษ4ตัวเขาได้ระดับ B1 เขาจะเรียนภาษาอังกฤษของมทส.แค่2ตัวนะคะเพราะว่าทำไมถึงเป็นของออกฟอร์ดเพราะว่าออกฟอร์ดเขาจะมีการแบ่งไปเลยว่า use of English คือในเรื่องของ grammar คุณได้กี่คะแนน listening คุณได้กี่คะแนนซึ่งตรงส่วนเนี้ยเราสามารถไปเติมเต็มให้เด็กได้ว่าเด็กอ่อนตรงไหนเด็กจะเพิ่มจะเติมตรงไหนได้ด้วยค่ะแล้วก็เสริมในเรื่องของกิจกรรมอย่างที่ท่านผอ.ประยงแจ้งนะคะกิจกรรมนะคะเพื่อให้มีความหลากหลายก็ซึ่งEnglish Camp, Moral Camp, เข้าค่ายคุณธรรมก็คือให้เด็ก cover ในของทุกส่วนแต่ว่าไม่มีความเครียดแล้วอย่างของที่สุราเลยเนี่ยที่ท่านจะบอกว่าเราเก็บเงินมาก่อนเลยเพราะว่าเราจะต้องก่อนจะทำอะไรคือเรามีโครงการอะไรก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างอย่างเนี้ยเงิน10,000น่ะจะไปทำตรงส่วนไหนเงิน20,000จะทำตรงส่วนไหนจากส่วนที่คิดให้เด็กแล้วก็ห้องเรียนก็จะพิเศษของเขาซึ่งอย่างที่ของสุราเขาบอกว่าทำไมห้องนั้นไม่เป็นห้องแอร์เพราะว่าห้องแอร์เยอะนะคะทำไมห้องนี้เป็นห้องนี้เนื่องจากว่าบางทีห้องเรียนพิเศษส่วนมากนะคะปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็จะมีล็อกเกอร์ของเขาเองมีล็อกเกอร์ในการหนังสือเขามีในนั้นหมดเลยมีตู้วางรองเท้าเองปิดเครื่องประมาณก็คือเขาจะใช้เงินในส่วนนี้ค่ะแล้วถ้าแบบผู้ปกครองคิดว่าถ้าผู้ปกครองมีศักยภาพนะคะก็คือพร้อมที่จะชำระให้เขาได้เห็นว่าลูกเขาได้เรียนในส่วนเรียนของห้องเรียนนี้ห้องเรียนพิเศษด้วยนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ก็ยินดีนะคะถ้าเผื่อน้องๆจะไปศึกษาดูงานดูด้วยนะคะแล้วก็บอกได้หลายอย่างนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อ
่อเรื่องโครงการก็ยังไม่เรียบร้อยเนาะได้ชี้แจงแล้วทีนี้อยากให้เพิ่มเติมในส่วนของโครงการในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัตินักเรียนที่จะมาห้องเรียนนี้เอาให้ชัดเจนเนาะเพื่อผลจะได้เกิดอย่างที่ท่านบอกไปอยู่ว่าเพราะในแนวทางมันเขียนไว้ว่าเด็กที่จะมาเรียนในที่นี้ต้องเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในภาษาต่างประเทศในภาคม.4จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมของม.1 ม.2 เนี่ยลูกกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า3และสาระภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.0 ตรงนี้ให้กำหนดอยู่ในโครงการอันนี้จะส่งผลให้โรงเรียนปีแรกมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและมันก็เป็นเรียนที่แบบว่าขอกำหนดมาอยู่ในหน้า9อาจารย์เป็นตรงนั้นอาจารย์มาดูไปนิดนึงแล้วโครงการก็พัฒนาก็เลยบอกว่าท่านนายทำอย่างไรท่านคุณรดีก็เสนอให้แล้วนะครับอย่าลืมพัฒนาครูในส่วนตรงนี้ด้วยพัฒนาครูเฉพาะห้องเรียนทันทีตรงนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็ให้เพิ่มเติมในส่วนของโครงการในสมัยว่าเราผมไปดูจากม.3ทำเหมือนม.3ก็ได้แต่อยากให้เห็นโครงการ3ปีเพราะท่านขอ4 5 6ถูกไหมคะนะคะแล้วประกอบไปด้วยแผนการใช้เงินแผนการใช้เงินเนี่ยจะทำอะไรอย่างไรท่านอาจารย์ธุรณีก็ได้เรียนแล้วว่าท่านจะต้องเตรียมประมาณนั้นพอทำเสร็จแล้วกรรมการถามสถานศึกษาเขียนชอบแล้วให้ที่ส่งที่เขียนนะคะในส่วนตัวก็มีเรื่องที่จะแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะค่ะเรียนท่านดร.ทวีศักดิ์สมนอกนะคะประธานคณะกรรมการนะคะเรียนท่านผอ.ประยงปทุมวันเรียนท่านผอ.สุพลจอกทองนะคะเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสงศ์ศรีคณิตทุกท่านค่ะตามหลักสูตรโครงสร้างนะคะที่ได้สอบถามแล้วก็จะดูเอกสารนะคะถ้าตามกำหนดกฎเกณฑ์นะคะของโครงสร้างตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เนาะในส่วนของม.ปลายเนี่ยวิชาพื้นฐานจะต้องกำหนดอยู่ที่41หน่วยแล้วก็วิชาเพิ่มเติมจะไม่น้อยกว่า36หน่วยรวมถ้าจะจบได้ก็คือ77หน่วยอันนี้ในส่วนของหลักสูตรธรรมดานะคะที่เป็นของตามแนวกลางนะคะทีนี้มาดูหลักสูตรในความเป็นพิเศษของเราที่เป็น Intensive English Program ของเมืองสูงศรีธานีนะคะก็คือในพื้นฐานก็คือเท่ากันหมดก็คือ40หน่วยทั้งสองทั้งโครงสร้างพิเศษและแบบธรรมดานะคะส่วนในส่วนที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติมของมวลสูงที่ให้มาตรงนี้เป็น37หน่วยกิจนะคะซึ่งเพิ่มจากของความเป็นธรรมดามา1หน่วยกิจนะคะทีนี้ก็สามารถได้อะค่ะก็คือมันก็พิเศษขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูความเข้มในตัวเนื้อหาของวิชาการโครงสร้างจำนวนหน่วยกิจซึ่งตามหลักเกณฑ์ของการเปิดห้องเรียนพิเศษแล้วจะต้องมีเนื้อหาของวิชานั้นๆจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30% ของความเข้มของวิชานั้นๆนะคะทีนี้เรามาดูไล่ดูแต่ละปีของโครงสร้างที่เป็นของมวลสูงเลยนะคะในส่วนปีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะก็จะมีทั้งหมดตลอดภาคเรียนเนี่ยก็คือรวม2ภาคเรียนแล้วนะคะจะได้ 26.5 หน่วยกิจเป็นภาษาอังกฤษจำนวน13หน่วยกิจซึ่งคิดตามค่าเฉลี่ยไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ30ก็คือตรงนี้ได้49% นะคะก็ถือว่าคือก็ให้คิดเป็นรายปีรายชั้นเลยนะคะรายชั้นม.4 ม.5 ม.6 ซึ่งชั้นม.4 ก็คือถือว่าผ่านเกณฑ์จาก30ได้มา49% นะคะทีนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะรวมหน่วยกิจทั้งหมดนะคะก็คือ25หน่วยกิจนะคะก็รวมหน่วยกิจของภาษาต่างประเทศ14หน่วยคิดเป็นร้อยละ56นะคะก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะเกิน 50% นะคะตรงนี้แล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะรวมทั้งมีการศึกษาทั้ง2ภาคเรียนก็คือ 26.5 หน่วยกิจนะคะแล้วก็หน่วยกิจเฉพาะที่เป็นภาษาต่างประเทศเลยภาษาอังกฤษเลยก็คือ11หน่วยก็ได้จำนวนร้อยละ 41% ถ้ารวมแล้วทั้งหมดถ้ารายเป็นรายภาครายปีก็คือถือว่าผ่านทั้ง3สานะคะเพราะเขากำหนดเกณฑ์แค่30ร้อยละ 30% ของความเข้มที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษได้นะคะถ้ารวมทั้งหมดทั้ง3ปีก็จะอยู่ที่ความเข้มที่ประมาณ 48.71 นะคะนี่คือความเข้มของเนื้อหาภาษาอังกฤษรวมทั้ง3ภาคเรียนของ
นะคะสถาบันการศึกษาของสายมอปลายตรงนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าที่มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เราไว้ข้างล่างนะคะที่เป็นกิจกรรมรับการอ่านตรงนี้นะคะก็คือเรายังไม่ได้กำหนดว่าจะทำอะไรหรือเป็นการอ่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าอยากเพิ่มเติมความเข้มโดยที่ไม่กระทบกับภาพสองของบุคลากรที่มันเป็นภาพจำนวนบัตรเลยประมาณนี้ค่ะก็น่าจะเพิ่มเติมตรงกิจกรรมตรงนี้ให้มันมีหน่วยกิจของภาษาต่างประเทศเข้าไปด้วยมันจะได้เป็นความเข้มเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆสบายๆนะคะแต่ให้มันเป็นนักหน่วยของภาษาต่างประเทศได้นะคะหนูเห็นว่าข้างล่างตารางตรงนี้ยังไม่มีการกำหนดรายวิชาหรืออะไรไว้ตรงนี้ค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าจะมีแผนกำหนดรายวิชาอะไรที่ประโยคก็ท่านตอนแรกดูหนักๆว่าจะพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาว่าจะควรผ่านไม่ผ่านแต่ท่านผอ.เข้ามาก็เลยเดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกรอบหนึ่งทราบว่าไปรับรางวัลองค์กรคุณธรรมอันนี้องค์กรนะเพราะเราต้องตีความหมายนะไม่ใช่ผอ.คุณธรรมเป็นโมยูนะผมก็เมื่อกี้ตะคู่เนี่ยเข้าใจว่าทำวิชาการกับผู้รับผิดชอบโครงการคงจะได้จดประเด็นข้อคอมเมนต์จากคณะกรรมการได้มากพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องการระดมทรัพย์มอต้นเราระดมทรัพย์ไป 3,000 เท่าไหร่นะ 3,500 วันนี้ถ้าเหมือนที่ประชุมพูดเอาสัก 3,000 หรือใกล้เคียงกันผมว่าก็เรียกอะไรครับลูกค้าเราเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเด็กจบมอต้นมาแล้วมาต่อพวกเราได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับลูกๆโรงเรียนอื่นด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าสมมติคณะกรรมการชุดหนึ่งเนี่ยให้พิจารณาให้ผ่านให้จัดได้การตลาดก็คือเราต้องไปแนวตัวนี้ให้ไปที่โรงเรียนในเขตบริการของเรานะครับส่วนโครงสร้างที่พี่นงตอนนั้นจะให้ตามส่งช่วงไหนในMOUส่งเอกสารเพิ่มเติมช่วงไหนท่านใดรับผิดชอบตัวนี้โดยตรงครับยกมือให้ผมดูนิดหนึ่งโอเคนะคุณครูจดประเด็นไว้นะครับเร็วที่สุดทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโอเคครับโครงการด้วยยังไม่สมบูรณ์นะแล้วก็ตัวหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยประสานกับพี่แป๋วแล้วกันพี่แป๋วเอาเป็นเบนช์มาร์กกันนะพี่นะไปดูว่าเมื่อกี้ถามราศีมาแล้วพี่ยงมีเฉพาะ M กับ E อย่างเดียวนะครับแต่ของพี่แป๋วน่าจะมีสุระน่าจะมีโอเคนะก็ขอเบอร์แล้วก็ประสานงานกับพี่เยาวราชไว้นะครับแล้วก็ประสานกับท่านสน.กาญจนาไว้นะครับไม่ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ที่ผมฝากไว้ก็คงจะเป็นเรื่องของว่าวันนี้เราก้าวเข้ามาที่นนท์สูงศรีธานีแล้วเนี่ยคุณภาพแต่ละด้านและความคาดหวังที่ผมได้กล่าวตั้งแต่แรกว่าความคาดหวังของผู้ปกครองเขาว่าอย่างไรความคาดหวังของคุณครูว่าอย่างไรความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาว่าอย่างไรแล้วก็ความคาดหวังหรือคุณลักษณะที่จะให้เกิดกับลูกๆนักเรียนของเราเรามีความคาดหวังอย่างไรนะครับวันนี้ให้พวกเราไปตอบเป็นการบ้านนะครับแล้วก็เดินไปสู่วัตถุประสงค์ที่พวกเราตั้งไว้นะครับก็กราบขอบคุณครับท่านพี่สุพลแล้วก็ทีมงานนะครับท่านรองจักรพันธ์นะครับท่านพี่พี่สมุทรต้นเข้ามาพอดีนะครับพี่ชยันแล้วก็พี่สุรีนะครับตลอดจนทางคุณครูที่เคารพทุกท่านนะครับที่วันนี้ให้ข้อมูลกับพวกเรามีความคาดหวังว่าข้อมูลที่ท่านให้วันนี้เราจะไปสรุปรวบรวมแล้วก็นำเสนอต่อคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่าเปิดได้ไม่ได้ต่อไปนะครับขอบพระคุณท่านทุกท่านครับครับผมก็สำหรับการวางแผนการดำเนินงานนะครับของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มของโรงเรียนนนท์สูงศรีธานีของเรานะครับในลำดับ
ับไปนะครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะครับที่ในวันนี้คณะกรรมการทุกท่านนะครับได้เสียสละอันมีค่าอันมีค่าของท่านนะครับเดินทางมาทำการประเมินนะครับรวมทั้งได้มอบข้อเสนอแนะนะครับข้อแนะนำนะครับในการวางแผนการดำเนินงานโครงงานห้องเรียนพิเศษสังเกตแบบเข้มนะครับทางโรงเรียนนนท์สุขศรีธานีของเรานะครับก็จะมีของที่ระลึกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่ง